ำหรับเพลงนี้นะครับสิ่งที่เราเซตอัพก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเพลงก่อนหน้านี้นะครับโดยเรียลอินเทอร์เฟซที่เราใช้นะครับก็ยังเป็น Personal Studio 24C นะครับแล้วก็ผมจะปรับแอมป์ให้มันค่อนข้างใกล้เคียงกับคลิปที่แล้วนะครับก็คือเน้นเสียงกลางหน่อยสิ่งที่แตกต่างกันของเพลงนี้กับเพลงที่แล้วก็คือการผสมไมค์นะครับซึ่งเพลงนี้ผมจะใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเสียงดังกว่าไมค์ไดนามิกอยู่ประมาณนึงนะครับมันก็จะทำให้คาแรคเตอร์มันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ได้ซาวด์ที่เราคิดไว้ในหัวนะครับสำหรับเพลงนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม